สวัสดีค่ะในช่องนี้ก้อยก็ทำคลิปเกี่ยวกับการจัดระเบียบโน้ตบุ๊ก iPad มือถือจัดการอะไรก็ตามให้ชีวิตมันง่ายแล้วก็ productive กันมาตลอดแต่ว่ามีเรื่องนึงที่เรายังไม่เคยคุยกันเลยก็คือการจัดการเงินซึ่งสำคัญมากแทบจะสำคัญกว่าทุกเรื่องที่เราเคยแชร์กันมาได้ซ้ำวันนี้ก้อยจะมาพูดถึงวิธีการจัดการเงินยังไงให้ง่ายแต่ปลอดภัยและ productive ที่สุดในสไตล์ของเราเองถ้าพูดถึงการจัดการเงินรายรับรายจ่ายเนี่ยมันมีหลายแนวทางหลายทฤษฎีให้เลือกเลยค่ะแน่นอนว่าก้อยเลือกวิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจถ้าอะไรที่มันยากไปเนี่ยทำไม่ได้ทุกวันแน่ๆผ่านมาหมดแล้วค่ะตั้งแต่จดสมุดบันทึกตารางรายรับรายจ่ายจดในโน้ตใน Excel Google Sheets รวมถึงแอปในมือถือจนมาถึงตอนนี้ที่มีแอปของธนาคารดิจิตอลบนมือถือให้ใช้แล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะเริ่มจัดการหรือว่าจัดระเบียบเงินที่เรามีอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยให้ตั้งเป้าจาก3อย่างนี้ก่อนเลย 1. แบ่งเงินสำรองฉุกเฉินปกติจะมีไว้ 3-6 เดือนก็ได้ค่ะแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้ก้อยขอแบ่งไว้12เดือนเลย 2. ติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งเรื่องนี้สนุกมากและคลิปนี้ก้อยจะเน้นเรื่องนี้เป็นหลักและสุดท้ายอย่างที่ 3. ไม่สร้างหนี้เกินตัวและนำเงินไปลงทุนลงทุนนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันยาวเหมือนกันต้องแยกเงินจากบัญชีเงินฝากไปเลยแต่วันนี้เอาแค่การติดตามและควบคุมค่าใช้จ่ายก่อนทำยังไงให้ง่ายที่สุดสำหรับคนที่เก็บเงินไม่อยู่หรือว่าคนที่ชอบลืมจ่ายบิลตลอดเนี่ยแอปที่ก้อยมีอยู่ตอนนี้แอป Tomorrow จะตอบโจทย์ทุกอย่างที่ก้อยต้องการแล้วก็จบครบในแอปเดียวไหมก้อยเป็นคนไม่ชอบจดรายจ่ายยิบย่อยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะขยันไปได้สักพักแล้วก็เลิกทำอยู่ดีมันก็เลยทำให้เครียดเพราะไม่รู้ว่าเงินไปอยู่ที่ไหนบ้างลองเปิดกระเป๋าเงินตอนนี้ดูก่อนก็ได้ค่ะอย่างกระเป๋าก้อยเนี่ยจะไม่ค่อยมีเงินสดเพราะว่าไม่พกเงินสดแล้วก็ไม่ค่อยกดเงินสดออกมาด้วยจะใช้บัตรแล้วก็ใช้แอปเป็นหลักเพราะเดินทางไปหลายประเทศใช้อยู่หลายสกุลเงินถ้าเกิดว่ามีเศษแบงก์กับเศษเหรียญอยู่แบบนี้มันก็จะใช้อะไรไม่ค่อยได้ก็เลยติดนิสัยไม่ชอบพกเงินสดติดตัวใช้แค่บัตรกับแอปตลอดเลยและเป็นคนที่ชอบทำเองควบคุมอะไรเองโดยที่ไม่ต้องไปธนาคารซึ่งแอปของ Tomorrow เนี่ยสามารถเปลี่ยนรหัส ATM ของบัตรเดบิตเครดิตเองได้เปิดปิดบัตรเองได้แจ้งบัตรหายขอบัตรใหม่ก็ได้ด้วยแล้วก็ตั้งวงเงินใช้จ่ายเองได้เลยสำหรับก้อยแล้วถ้าจะฝากเงินไว้กับธนาคารดิจิตอลเนี่ยจะต้องมั่นใจว่าปลอดภัยแล้วก็ใช้งานง่ายแบบนี้แถมบัตรเดบิตก็ยังกดเงินได้ฟรีทุกตู้ด้วยทีนี้มาดูสูตรจัดการค่าใช้จ่ายที่ง่ายที่สุดสูตรนี้ก็ดังมากนะคะในต่างประเทศคือจะแบ่งเงินออกเป็น3ส่วนค่ะ50 30 20ซึ่งพอมีรายรับเข้ามาเนี่ยก็จะแบ่งเข้าบัญชีเงินฝากเลยโดย 50% แรกเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้ก็คือ needs ส่วนที่2 30% เป็นส่วนที่เราอยากได้ส่วนที่เราต้องการหรือว่า wants และ 20% สุดท้ายเป็นเงินออมหรือว่านำไปลงทุน savings นั่นเองค่ะซึ่ง needs กับ wants เนี่ยต้องมาดูให้ดีนะคะว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้จริงๆหรือว่าอันไหนเป็นสิ่งที่เราแค่ต้องการเราแค่อยากได้เฉยๆซึ่ง 50% แรกเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเท่านั้นนะคะเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีอยู่ไม่ได้เลยอาจจะเป็นค่าบ้านค่ารถค่าเช่าคอนโดค่าเดินทางอาหารวัตถุดิบที่เราใช้ทำกินทุกวันนะคะค่าน้ำค่าไฟรวมถึงของใช้บางอย่างที่มันจำเป็นด้วยเข้าแอป Tomorrow แล้วเลือกบัญชีเงินฝาก Tomorrow Everyday เพื่อเลือกจ่ายบิลพวกนี้ได้เลยค่ะและไม่ต้องกลัวว่าจะหาไม่เจอนะคะเพราะว่าเราสามารถสร้างแฮชแท็กโดยเลือกคีย์เวิร์ดของตัวเองได้เช่นค่าซ่อมบ้านค่าน้ำค่าไฟเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาแฮชแท็กนี้ในอนาคตและไม่รู้ว่ามีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่าก้อยเคยพลาดการจ่ายบิลมาเยอะเพราะว่าบิลมันส่งมาที่บ้านเยอะมากแล้ววันที่จ่ายก็ไม่ตรงกันด้วยซึ่งแอป Tomorrow เขามีเตือนเพื่อไม่ให้เราพลาดการจ่ายบิลหรือจะกำหนดเพื่อให้เตือนการโอนเงินด้วยก็ได้มาดูอีก 30% ถัดมาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เราอยากได้อยากใช้ต้องการใช้มันจะไม่ได้จำเป็นกับการใช้ชีวิตแบบอันแรกแต่มันเหมือนเป็นการให้รางวัลตัวเองมากกว่าพวกค่าขนมชานมไข่มุกกินข้าวนอกบ้านช้อปปิ้งออนไลน์อินเทอร์เน็ตมือถือท่องเที่ยวซื้อหนังสือหรือว่าบริจาคเนี่ยจะอยู่ในหมวดนี้จะเป็นหมวดที่มีค่าใช้จ่ายยิบย่อยเยอะมากซึ่งมันจะดีที่สุดถ้าเกิดว่าเราแบ่งให้มันเป็นหมวดหมู่แบบชัดเจนนะคะแอปของ Tomorrow เนี่ยเขาจะมีการติดตามรายจ่ายแบบเรียลไทม์ให้ด้วยซึ่งเขาจะแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็นแต่ละหมวดเนี่ยเป็น5หมวดนะคะก็คือแบ่งเป็นค่าช้อปปิ้งค่าอาหารและเครื่องดื่มค่าเดินทาง
ถอนเงินสดแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตแบบนี้จะทำให้เราเห็นได้ง่ายว่าหมวดนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วใช้เยอะไปหรือเปล่าจะได้ปรับลดให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราและ 20% สุดท้ายก็คือส่วนเซฟวิ่งเงินออมหรือเงินลงทุนส่วนนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ให้มันมากกว่า20ไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นเงินที่เราต้องใช้ในอนาคตทั้งนั้นเลยเป็นเงินเกษียณเงินสำรองเงินที่ใช้สำหรับจ่ายประกันหรือว่าการลงทุนในหุ้นกองทุนรวมคริปโตเคอเรนซีทองคำซึ่งก้อยจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาเก็บไว้ในบัญชีเซฟวิ่งของ Tomorrow ซึ่งมันจะแยกกับบัญชีเงินฝาก Everyday นะคะแต่บัญชีนี้เนี่ยเขาจะแบ่งอย่างชัดเจนเลยว่าสำหรับออมเท่านั้นนะจะใช้จ่ายบินใช้โอนเงินไม่ได้เรียกได้ว่าช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายของการเก็บเงินอย่างอันนี้เนี่ยเรียกว่า City of Tomorrow นะคะมันเหมือนเป็นการสร้างเมืองขึ้นมาด้วยการเก็บเงินเข้าไปในบัญชีนี้เยอะๆและก้อยก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะซื้อรถ SUVและก้อยก็จะเก็บเงินไว้ในบัญชีนี้ซึ่งจะได้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.3% ต่อปีเป็นเหมือนเกมสร้างเมืองที่กระตุ้นให้เราอยากฝากเงินเข้าไปเรื่อยๆเพื่ออัพเลเวลแล้วเมืองของเราก็จะใหญ่ขึ้นด้วยมันน่ารักมากๆเลยซึ่งถ้าแบ่งเป็น3ส่วนตามสูตรนี้นะคะสมมติว่ารายรับ 30,000 บาทรายจ่ายที่จำเป็น 50% เนี่ยก็จะอยู่ที่ 15,000 ก็ต้องไปดูว่า 15,000 บาทเนี่ยยังพออยู่ไหมหรือว่าต้องลองไปปรับเปอร์เซ็นต์ให้เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงจาก 50% ได้ส่วน 30% ของสิ่งที่เราอยากใช้อยากได้หรือว่าต้องการเนี่ย 9,000 บาทมันเยอะไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามันเยอะไปก็ปรับลดลงหน่อยแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าเพิ่มได้ก็อยากให้เพิ่มก็คือ 20% ของเงินออมหรือเงินลงทุนนั่นเองค่ะอันนี้มันแค่ 6,000 บาทเองถ้าเป็นก้อยอ่ะก้อยจะเพิ่มเงินเซฟวิ่งให้สูงที่สุดเลยและนี่คือสูตรที่ก้อยปรับมาใช้กับการเก็บเงินของตัวเองนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเนี่ยก็จะลดลงให้เหลือ 30% ส่วนค่าใช้จ่ายที่เราต้องการใช้หรือว่าให้รางวัลตัวเองเนี่ยเอาไปแค่ 20% พอแล้ว 50% เนี่ยครึ่งนึงเลยก็จะเก็บไปออมหรือว่าเก็บไปลงทุนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คนแหละบางคนก็อาจจะมีความสุขกับการซื้อของก็ได้แต่อย่างก้อยมีความสุขกับการได้ลงทุนก็จะแบ่งมาในส่วนเงินออมเยอะหน่อยทีนี้พอถึงสัปดาห์นึงหรือเดือนนึงเนี่ยเราควรจะมาดูสรุปสักครั้งนึงนะคะอาจจะไม่ต้องดูทุกวันก็ได้แค่มาเช็คดูว่ามันยังเป็นไปตามแพลนที่เราตั้งไว้อยู่ไหมอย่างในแอป Tomorrow เนี่ยเขาจะมี AI คอยสรุปค่าใช้จ่ายให้เรานะคะจะเห็นเป็นสรุปเบื้องต้นผ่านภาพซึ่งเข้าใจง่ายแน่นอนซึ่งต้องบอกว่าการสมัครง่ายมากคือพอโหลดแอป Tomorrow จาก App Store มาแล้วเนี่ยกรอกข้อมูลลงทะเบียนในแอปให้เสร็จเรียบร้อยก็สมัครไว้ตอนกลางคืนพอเช้าวันต่อมาก็ไปยืนยันที่ตู้คีออสใช้เวลาแค่1นาทีเท่านั้นเองคือง่ายแล้วก็เร็วมากๆแค่เสียบบัตรประชาชนเพื่อยืนยันเท่านั้นก็ใช้บัญชีเงินฝากในแอปได้เลยทันทีถ้ามีอะไรสงสัยก็แชทถามน้องเทียได้นะคะเป็นแชทบอทที่คุยกับเราได้ตลอด24ชั่วโมงเลยก็เคยแชทถามไปหลายครั้งแล้วก็ตอบเร็วดีนะสรุปก็คือเราต้องตามหาวิธีการหรือแนวทางที่เหมาะกับนิสัยของเราที่สุดให้เจอก่อนและใช้เครื่องมือที่ง่ายและปลอดภัยเข้ามาช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายลองไปปรับใช้กันดูนะคะถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยก้อยจะมาแนะนำให้ฟังในช่องนิ้วก้อยอีกนี่แหละวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอให้สนุกกับการเก็บเงินนะคะ